อีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับในส่วนของนครบาลก็มีนะครับในเรื่องการนําเอาเด็กนั้นมาค้าประเวณีครับจึงทําให้ตํารวจนะครับของดสอนะครับต้องรวบนะครับเจ้าของร้านคาราโอเกะย่านสงประพานะครับแล้วก็ช่วยเหลือนะครับสเหยื่อนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยซึ่งอายุเพียง14ปีนะครับซ้ำร้ายครับยังถูกนะครับ กักขังและก็ข่มขู่นะครับจนต้องหาทางหลบหนีออกมานะครับด้านตำรวจก็ได้ประสานกับพมเพื่อเยียวยาหาทางนะครับในการช่วยเหลือนะครับส่วนเจ้าของครับร้านคาราโอเกะดังเก่าวต้องบอกครับโดนข้อหาหนักแน่ๆอย่างน้อยข้อหาหนึ่งที่หนักที่สุดก็คือข้อหาค้ามนุษย์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ครับทางด้านพลตำรวจโทนะครับทิติเดชนะครับ ทิตินะครับแสงสว่างนะครับผู้บัญชาการตํารวจนครบาลครับได้รับรายงานจากพันตํารวจเอกธีรศักนะครับจันทาพิทักษ์นะครับผู้บังคับการนะครับสวัสดิการเด็กและสตรีนะครับกองบัญชาการตํารวจนครบาลครับได้สั่งการให้นำกำลังนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเข้าตรวจร้านคาร คาราโอเกะแห่งหนึ่งในซอยสงประพา12นะครับแขวงทุ่งสีกันนะครับแล้วก็เขตดอนเมืองนะครับกรุงเทพมหานครหลังได้มีเบาะแสนะครับในการลักลอบค้าประเวณีก็คือค้าเด็กนั่นเองนะครับโดยนะครับสามารถช่วยนะครับนางสาวเอนามสมุตินะครับอายุ17ปีและก็นางสาวเด็กหญิงบีครับอายุนะครับ14ปีนะครับได้นะครับ ตลอดจนนะครับได้ทําการจับกลุมครับนางณรุปมนนะครับขอสงวนนามสกุลอายุ42ปีนะครับเจ้าของร้านพร้อมกับของกลางคืออะไรครับธนาบัตรนะครับมูลค่า1,000บาทจํานวน2ใบแล้วก็ยังมีบินนะครับมีเงินสดค่าอาหารและก็ค่าบริการของร้านนะครับทั้งนี้ครับ จากตามแนวทางในการสืบสวนสอบสวนพบว่าร้านดังกล่าวเนี่ยได้เปิดบริการนะครับเป็นร้านคาราโอเกะบางหน้าโดยให้เด็กนะครับสาวอายุต่ำกว่า18ปี หากมานั่งนะครับบริการโดยทั่วไปและภายในร้านนะครับยังอยู่นะน,นี่ต้องบอกเลยว่าถ้านั่งอยู่ในร้านเนี่ยนะครับนะสองชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาคิดอย่างนี้ครับถ้าเด็กอายุ14บไอ้สิปีนะครับแล้วก็ให้บริการนะครับโดยทั่วไปภายในร้านเนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ240บาท แต่ว่าถ้ามีการเกินชั่วโมงไปนะครับก็จะคิดต่อชั่วโมงละ120บาทซึ่งเด็กนะครับจะได้รับส่วนแบ่งนะครับ200บาทในเวลาชั่วโมงแรกและก็ชั่วโมงถัดไปได้เพียงแค่20บาทนะครับนี่ถ้าหากพบว่ามีการถ้าเกิดว่ามีการให้บริการทางเพศนะครับกับแขกนะครับก็ต้องถือว่าเป็นการบริการทางเพศเนี่ย ขึ้นอยู่นะครับครั้งละนะครับ2,000บาทโดยทางร้านเนี่ยจะหักจากค่าตัวเด็กครับต่อครั้งนะเด็กสมมุติว่าขายบริการเนี่ยนะทางร้านเรียกเก็บ2,000นะครับทางร้านจะหักไว้500บาทหากเด็กจะต้องออกไปกับแขกเป็นเวลานานงานนะครับก็จะถูกหักอีกนะครับอีก500บาทนะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับนี่โอ้โหแหมเอาเปรียเแล้วเกินนะครับนี่เอาเด็กมาค้าแล้วยังเอาเปรียบเด็กอีกนะครับซึ่งเหยื่อนะครับ แต่ละลายเนี่ยทำงานนะครับคนละนะครับต้องบอกว่าคนละอยู่ประมาณประมาณสักสเดือนถึง4เดือนมาเนี่ยนะครับแล้วก็หาช่องทางในการหลบหนีนะครับและก็นํามาสู่นะครับการหาเบาะแสนะครับเมื่อได้รับเบาะแสแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้ทําการช่วยเหลือนะครับกับเหยื่อนะครับซึ่งเหยื่อหลายคนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่า ติดหนี้กับทางร้านด้วยนะครับขณะที่เหยื่อนะครับทำงานอยู่ที่ร้านแห่งนี้นะครับก็จะถูกกักขังนะครับไว้ในบ้านนะครับหากจะไปซื้อของในบริเวณร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีคนเนี่ย เดินตามนะครับตลอดนะครับแล้วก็ให้รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยนั่นเองส่วนเจ้าของร้านนะครับก็พบว่าอย่างนี้เลยครับตำรวจก็ดูประวัติแล้วนะครับก็พบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วนะครับหลังจากนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ คัดแยกเหยื่อนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตามนโยบายที่บิ๊กโจ๊กบอกไว้นะครับว่าจะต้องมีการคัดแยกเหยื่อก่อนนะครับแล้วก็ประสานไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับให้เข้ามาดูแลเด็กและเยาวชนเหล่านี้นะครับเบื้องต้นนะครับได้แจ้งข้อหานะครับว่าค้ามนุษย์นะครับโดยสแสวงหาประโยชน์นะครับโดยมิชอบจากการค้าประเวณีโดยทำแก่บุคคล อายุไม่เกินนะครับนะ15ปีและไม่ถึงนะครับ โทษครับอายุนะครับไม่เกิน15ปีแต่ไม่เกิน18ปีเพื่อสนอง,คว,องความต้องการของผู้อื่นนะครับและก็หาผลประโยชน์นะครับในการจัดหานะครับหรือว่าล่อไปลวงไปพาไปนะครับทำอนาจารซึ่งทั้งเด็กชายและก็ผู้หญิงนะครับทั้งนี้นะครับก็ถือว่าจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ได้ทำ การนำส่งผู้ต้องหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนของสอน,นอดอนเมืองเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการทลายนะครับ ทั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยครับเอาคาราอเกตมาเปิดบางหน้านะครับแล้วก็แต่ว่าด้านหลังนั้นมีการค้าประเวณีและนี่ต้องบอกว่าการค้าประเวณีนะครับซึ่งเอาเด็กมาเนี่ยอายุตั้งแต่1 5ถึง18ปีนะครับมาค้าประเวณีอย่างนี้นะครับก็ถือว่าผิดกฎหมายแลวเนี่ยครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องทําการล่อซื้อนะครับนี่จะบอกว่าแหม่บางทีเนี่ยการล่อซื้อเนี่ยชาวบ้านเขาก็นักจะพูดกันทําไมไม่จับกลุมบางทีเนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปจับกลุมแล้วนะครับเราไม่มีพยานหลักฐานเหล่านี้นะเช ธนบัตรนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็ต้องเอาธนาบัตรเนี่ยมาถ่ายเอกสารนะครับเมื่อเท่าทําการจับกลุ่มก็จะต้องเอาธนาบัตรที่ล่อซื้อนะครับมาเทียบกับเอกสารที่ตัวเองมีอยู่เพื่อเป็นหลักฐานในการจับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับถ้าพบเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ของท่านได้และจะเห็นเลยนะครับว่าการทํางานแต่ละครั้งนั้นนะครับแม่เด็กๆนี่